วันนี้เราจะมาพูดถึงนิยามของคำว่า Clean Code แล้วก็ Clean Architecture กันนะครับเราเริ่มกันที่ตัว Clean Code ก่อนเลย Clean Code ของนิยามของมันเนี่ยก็จะสั้นๆง่ายๆเลยก็คือเขียนโค้ดให้สะอาดนะครับให้คนอื่นอ่านแล้วรู้เรื่องประมาณนี้นะครับ Clean Code แต่จุดที่จะมาขยายคำว่า Clean Code ก็คือ Bad Code นะครับตัว Bad Code เนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นเรารับโปรเจกต์ต่อมาจากสมมติว่าเป็นบริษัทอื่นแล้วกันนะครับหรือว่าจากเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราอ่านโค้ดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยมันจะทำยังไงต่อลบใหม่แล้วสร้างใหม่ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือสิ่งเหล่านี้มันคือ bad code นะครับหรือว่าอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมติว่าเราเป็นโปรเจกต์ของเราเองแล้วกันนะครับก็คือเราเขียนไปสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมีการ change requirement นะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะ change มันได้นะเพราะว่าโค้ดมันยุ่งไปหมดเลยโค้ดเราเนี่ยจากที่มันควรจะต่อยอดได้เนี่ยมันกลับต่อยอดหรือ change ไม่ได้เนี่ยโค้ดมันก็กลายเป็นโค้ดขยะไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือ bad code นะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาดูรูปภาพให้เข้าใจกันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้จากตัวอย่างเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เขาพูดถึง clean code เหมือนกันนะครับเขามีภาพหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือทางฝั่งซ้ายเนี่ยที่มันเป็นลูกศรเนี่ยก็คือ input นะครับทางฝั่งขวาที่มีลูกศรออกไปเนี่ยก็คือ output นะครับไอ้รูปขยึกขยือที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็คือเหมือนการเขียนโค้ดในรูปแบบที่แบบไม่ดีนะครับเป็นแบบ bad code นะครับสีเหลืองๆเนี่ยคือเป็นโค้ดที่แบบใช้งานได้อะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องอันนี้พูดถึงภาพตอนที่เรากำลังนั่งอ่านนะอ่านโค้ดคือเรากำลังแบบสอบหาโค้ดที่มันใช้ได้อยู่อะแล้วก็แบบหาเคลียร์ๆนะครับเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับเจอโค้ดขยะเจอโค้ดดีนะครับเราก็หาจนกว่าที่จะให้มันทำงานเอาท์พุตออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับกลายเป็นว่ามันก็จะเสียเวลาไปเยอะนะครับบางทีทำใหม่ง่ายกว่าเดิมนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็เป็นรูปภาพที่เขานิยามว่ามันเป็น clean code นะครับทุกอย่างก็ดูจัดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการ input และ output ที่ง่ายดายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นภาพเลยต่อมาครับเรื่องของ clean architecture ครับตัว clean code กับclean architecture เนี่ยมันไม่เหมือนกันครับ clean code เนี่ยมันเป็นการแบบเขียนโค้ดให้เข้าใจง่ายแต่ส่วน clean architecture เนี่ยมันเป็นการแบ่งหน้าที่กันนะครับclean code มันมีคอนเซปต์ประมาณไหนครับอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างจากอันนี้แล้วกันนะครับก็คือเป็น clean sweep เคยได้ยินไหม clean sweep ก็คือเราใช้ภาษา Swift ในการเขียน Clean Architecture นะครับ Clean Architecture เนี่ยหน้าตาคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมันจะมี View Controller Interactor แล้วก็ Presenter นะครับ View Controller เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือแสดงผลอย่างเดียวเลยเป็นแบบเป็นคลาสโง่ๆคลาสหนึ่งนะครับสำหรับแสดงผลอย่างเดียวส่วน Interactor เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ Business Logic นะครับมีการรับค่ามาจากการ call service นู่นนี่นั่นนะครับเป็น data ดิบๆมานะครับจากนั้นก็จะส่งค่าต่อไปให้กับ presenter ก็จะเป็น presentation logic นะครับก็คือมันก็จะมี logic แต่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งค่าเนี่ยมาให้ view controller เนี่ยแสดงผลอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมี logic อะไรอันนี้ก็คือ clean architecture นะครับโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณครับ